เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่6โจทย์บอกว่าสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตเข้มข้นร้อยละ20โดยมวลมีความหนาแน่น 1.22 กรัมต่อมิลลิลิตรจงคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่อไปนี้ 6.1 มวลต่อลิตร 6.2 มวลต่อกิโลกรัมในส่วนของข้อนี้เนี่ยเขาให้ความเข้มข้นเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลมาให้ความหนาแน่นมาความหนาแน่นตรงนี้เป็นความหนาแน่นของสารละลายเนาะแล้วก็ให้คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่อไปนี้ 6.1 เป็นมวลต่อลิตร 6.2 เป็นมวลต่อกิโลกรัมมวลต่อลิตรนี้มีชื่อหนึ่งว่าเป็นโมลาเนาะใช้ M ใหญ่ส่วนมวลต่อกิโลกรัมก็คือโมลาถ้าใครจำได้ในส่วนของโมลาพี่เคยให้สูตรไปแล้วแปลงจากเปอร์เซ็นต์โดยมวลเป็นโมลาทำยังไงก็คือใช้สูตรโมลาเท่ากับ 10% d ส่วน mw ใช่ป่ะ10ก็คือเลข10เปอร์เซ็นต์ก็คือร้อยละ20โดยมวลความหนาแน่นคือ 1.22 มวลโมเลกุลของแมกนีเซียมซัลเฟตแมกนีเซียมเลขมวลเท่ากับ24ซัลเฟอร์32ออกซิเจน16คูณ4 64รวมกันแล้วก็คือได้120มวลโมเลกุลได้120ดังนั้นเราก็จะสามารถคิดในส่วนของความเข้มข้นในหน่วยของโมลาออกมาได้เป็น 2.03 โมลต่อลิตรเนาะอันนี้คือความเข้มข้นที่คำนวณออกมาได้ต่อมาถ้าเป็นในส่วนของโมลต่อกิโลกรัมอันนี้เดี๋ยวถ้าสมมติว่าอยากคิดวิธีตรงๆคิดยังไงได้บ้างก็ในส่วนของเปอร์เซ็นต์โดยมวลตรงนี้เนี่ยก็เริ่มจากอะไรเริ่มจากความเข้มข้นเขาถามอะไรเขาถามความเข้มข้นของสารละลายใช่ปะเริ่มจากตอนแรกก็คือเราเนี่ยมีแมกนีเซียมอยู่20กรัมในสารละลาย100กรัมหลังจากนั้นความหนาแน่นที่เขาให้มาคือ 1.22 ก็คือเรารู้ว่า 1.22 กรัมของสารละลายเนี่ยเทียบเป็นมวลก็คือเป็น1มิลลิลิตรของสารละลายแล้วก็ตรงนี้เนี่ย1มิลลิลิตรแต่ว่าเราเนี่ยต้องการหามวลต่อลิตรใช่ป่ะเราก็ต้องเปลี่ยนจากมิลลิลิตรของสารละลายให้กลายเป็นลิตรของสารละลายก่อนโดยที่ 1,000 มิลลิลิตรก็คือ1ลิตรของสารละลายหลังจากนั้นเราก็จะต้องใช้ในเรื่องของตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากกรัมเป็นมิลลิลิตรเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนจากมิลลิลิตรเป็นลิตรเรียบร้อยเราก็เหลือแค่ตัวส่วนก็คือเราต้องเปลี่ยนจากกรัมเป็นโมลโดยการใช้มวลโมเลกุลก็คือเรารู้ว่าสาร1โมลของแมกนีเซียมซัลเฟตมีมวลเท่ากับ120กรัมดังนั้นเราคำนวณก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขตรงเนี้ยเอา100ตัด 1,000 ก็จะเหลือเป็น10มันก็ได้เป็น10คูณกับ20คูณ 1.22 หารด้วย120ค่าก็จะตรงกันก็คือ 2.03 มวลต่อลิตรต่อมา 6.2 อันนี้เขาถามเรื่องมวลต่อกิโลกรัมมวลต่อกิโลกรัมก็อันนี้ต้องคิดตรงๆแหละไม่มีอะไรก็คือในส่วนของมวลต่อกิโลกรัมตรงนี้กิโลกรัมถามว่าเป็นกิโลกรัมของอะไรอย่าลืมถ้าเป็นโมแล้วต้องเป็นกิโลกรัมของตัวทำละลายดังนั้นร้อยละ20โดยมวลเราจะตั้งว่ายังไงดีเราก็จะต้องตั้งว่าอันนี้ความเข้มข้นเนาะก็จะเท่ากับสารเดิมก็คือเรามี20กรัมของแมกนีเซียมซัลเฟตอยู่ในจะใช้ตัวทำละลายจะใช้สารละลายอีกปะไม่ใช้แล้วก็คือเราก็ต้องใช้กรัมของตัวทำละลายใช่ปะก็คือเป็นกรัมของน้ำโดยที่เข้มข้นร้อยละ20โดยมวลถ้ามีแมกนีเซียม20กรัมอยู่ในสารละลาย100กรัมแปลว่าตัวทำละลายต้องมีทั้งหมดก็คือ100ลบ20ได้80กรัมก็คือเวลาตั้งก็คือจะต้องตั้งว่ามีแมกนีเซียมซัลเฟต20กรัมในน้ำ80กรัมหลังจากนั้นเราก็ทำการปรับน้ำให้กลายเป็นกิโลกรัมด้วยการคูณ 1,000 เข้าไปแล้วก็ข้างบนตรงนี้ยังเป็นกรัมอยู่แต่เราต้องการมวลต่อกิโลกรัมเราก็ต้องใช้เรื่องของมวลโมเลกุลเข้าไปช่วยก็คือเรารู้ว่า1โมลของแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยหนักเท่ากับ120กรัมดังนั้นเราก็จะสามารถคำนวณความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อกิโลกรัมของน้ำออกมาได้เป็น
2.08 มวลต่อกิโลกรัมของน้ำดังนั้นหมายความอะไรก็คือหมายความว่าสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตนี้ก็จะเข้มข้น 2.08 มวลต่อกิโลกรัมหรือว่า 2.08 โมเลลโมเลลนั่นเองค่ะดังนั้นสรุปสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตเข้มข้นร้อยละ20โดยมวลความหนาแน่น 1.22 กรัมต่อมิลลิลิตรถ้าคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมลาร์ก็จะได้ออกมาเป็น 2.03 โมลาร์แล้วก็ถ้าเป็นของโมลาร์ก็จะได้ออกมาเป็น 2.08 โมลาร์โดยที่โมลาร์เนี่ยก็จะมีสูตร 10% ดีส่วน MW ในการเข้ามาช่วยคำนวณหรือจะคิดปกติก็ได้ส่วนโมลาร์ก็คื อต้องคิดปกติแล้วก็เน้นว่าในส่วนของตัวข้างล่างที่เอามาหารเนี่ยจะต้องเป็นมวลของตัวทำละลายไม่ใช่ของสารละลายค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโหเยอะแยะเลย